9สิ่งที่ไม่ควรทำตอนมีประจำเดือนประจำเดือนคงเป็นช่วงเวลาสุดยากลำบากของสาวๆเพราะต้องเผชิญกับอาการก่อนที่จะมีประจำเดือนหรือ PMS ที่ส่งผลกระทบทางร่างกายแล้วก็ทำให้ปวดท้องจนแทบจะลุกไม่ไหวหรืออาจจะมีอาการทางอารมณ์ที่เรียกว่าแทบจะแปรปรวนได้ทุกนาทีและการปฏิบัติตนบางอย่างที่อาจส่งผลร้ายต่อภายในจนเป็นบ่อเกิดของการเป็นโรคร้ายได้อาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการรับประทานอาหารบางชนิดเข้าไปหรือเกิดจากการกระทำบางอย่างในช่วงที่มีประจำเดือนเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เราควรเลี่ยงหรือไม่ควรทำในช่วงนี้ 1. ไม่เปลี่ยนผ้าอนามัยหากสาวๆใส่ผ้าอนามัยแผ่นเดิมนานเกินไปโดยไม่เปลี่ยนจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเกิดเชื้อราในร่มผ้าและอาจเกิดอาการเหล่านี้ตามมาได้ 1. อาการคันเพราะเมื่อแบคทีเรียที่อยู่ในผ้าอนามัยที่ใช้แล้วเพิ่มจำนวนมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการระคายเคืองผิวบริเวณอวัยวะเพศบางรายอาจถึงขั้นมีผื่นแดงขึ้นที่อวัยวะเพศ2. เชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นจากผ้าอนามัยที่ใช้แล้วเมื่อสัมผัสกับอากาศจะทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แล้วก็จะทำให้หมดความมั่นใจได้ 3. ความอับชื้นที่มาจากผ้าอนามัยจะส่งผลให้เกิดเชื้อราซึ่งเชื้อราเหล่านี้อาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางช่องคลอดจนกลายเป็นปัญหาเชื้อราในช่องคลอดและก่อให้เกิดอาการคันภายในการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดและทางเดินปัสสาวะก็จะทำให้ช่องคลอดอักเสบหรือถ้าเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ทางเดินปัสสาวะก็อาจจะทำให้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกล้วยไตอักเสบได้เช่นกันนะคะ 2. งดอาหารเค็มจัดแน่นอนว่าใครก็ไม่อยากดูบวมอืดช่วงเป็นประจำเดือนแน่ๆการที่เราลดอาหารที่เค็มจัดหรืออาหารที่ใส่เกลือมากๆเช่นพวกถั่วทอดหรือจังฟุ้นต่างๆแล้วพยายามดื่มน้ำให้มากเพียงพอก็จะช่วยลดอาการบวมน้ำหรือตัวบวมในช่วงมีประจำเดือนได้จ้ะ 3. ตอนมีประจำเดือนไม่ควรออกกำลังกายหนักการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มสารเอนโดรฟินซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดอาการปวดประจำเดือนได้แล้วก็ยังช่วยคลายความเครียดได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นช่วงมีประจำเดือนก็สามารถออกกำลังกายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ออกกำลังกายหนักเพราะนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาบอกไว้ว่าถ้าออกกำลังกายหนักในช่วงนี้จะทำให้ข้อต่อโดยเฉพาะตรงหัวเข่าทำงานหนักซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้หัวเข่าบาดเจ็บได้มากกว่าปกติการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือการออกกำลังกายแบบเบาๆประมาณวันละ30นาทีเป็นประจำก็ได้แล้ว 4. ห้ามมีเพศสัมพันธ์เลือดประจำเดือนนั้นอาจจะมีเชื้อโรคบางชนิดปนอยู่เช่นเริมหรือเชื้อราดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ช่วงมีประจำเดือนจึงมีโอกาสที่ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะได้รับเชื้อโรคดังนั้นการใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศอาจจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเหล่านี้ได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะเชื้อโรคที่มีในประจำเดือนอาจจะเปรอะเปื้อนไปยังส่วนที่ไม่ได้รับการปกป้องด้วยถุงยางอนามัยจากการมีเพศสัมพันธ์ช่วงมีประจำเดือนจึงทำให้เกิดความเจ็บปวดเนื่องจากในช่วงที่มีประจำเดือนมดลูกของสาวๆจะมีความอ่อนไหวเพิ่มขึ้นการมีเพศสัมพันธ์อาจจะสร้างความกระทบกระเทือนทำให้เกิดความเจ็บปวดให้กับมดลูกของเราได้ค่ะ 5. ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงที่มีประจำเดือนจะส่งผลให้อาการช่วงมีประจำเดือนหนักขึ้นแถมยังส่งผลให้ปวดท้องประจำเดือนแบบสุดๆเลยด้วยเพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์เช่นเดียวกับยาลดความเข้มข้นของเลือดแล้วก็จะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้นที่เป็นสาเหตุความรู้สึกของความอึดอัดไม่สบายตัวโดยอาการเหล่านี้จะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่คุณดื่มเข้าไปถ้าไม่อยากให้ช่วงมีประจำเดือนของคุณเลวร้ายจนทำอะไรไม่ได้เลี่ยงแล้วก็หันมาดื่มน้ำอุ่นๆและร้อนที่กำลังพอดีดีกว่าค่ะ 6. ไม่ควรดื่มชากาแฟสำหรับคนที่ติดกาแฟการเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยแต่ก็ต้องทำเพราะการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงที่มีประจำเดือนก็จะทำให้ปวดประจำเดือนมากขึ้นแล้วก็ยังส่งผลให้นอนหลับยากและเกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้มากขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าอยากดื่มจริงๆควรเปลี่ยนมาดื่มชาจะดีกว่าเพราะชาบางชนิดก็ไม่มีคาเฟอีนหรือถ้ามีก็มีในปริมาณที่น้อยกว่ากาแฟ 7. งดกินไอศกรีมและของเย็นหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาที่เป็นประจำเดือนห้ามกินไอศกรีม
สาเหตุที่คนหลีกเลี่ยงการรับประทานไอศกรีมในช่วงที่มีประจำเดือนก็เพราะว่าไอศกรีมทำมาจากนมและในนมก็มีไขมันอยู่สูงซึ่งจะให้ผลเช่นเดียวกับการรับประทานเนื้อติดมันหากรับประทานในช่วงที่มีประจำเดือนนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเนยครีมหรือว่าชีสหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของครีมและชีสก็สามารถส่งผลให้อาการปวดประจำเดือนเลวร้ายลงได้เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบจากนมจะดีที่สุดค่ะ 8. งดทานอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารพวกเบเกอรี่พิซซ่าโดนหมดค่ะเพราะอาหารเหล่านี้มีทั้งปริมาณน้ำตาลไขมันอิ่มตัวจากสัตว์และมีไขมันท้านซึ่งน้ำตาลแล้วก็ไขมันอิ่มตัวเหล่านี้ทำให้เกิดอาการอักเสบตามร่างกายส่งผลให้ปวดเมื่อยส่วนไขมันท้านจะเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้มีอาการปวดท้องทั้งก่อนแล้วก็หลังมีประจำเดือนนั่นเอง 9. ไม่สวมใส่กางเกงที่รัดแน่นจนเกินไปการสวมใส่กางเกงที่รัดแน่นจนเกินไปจะทำให้หลอดเลือดฝอยถูกกดทับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะทำให้มีผลเสียต่อการไหลเวียนของเลือดจนทำให้อวัยวะเพศอาจเกิดการบวมน้ำได้นั่นเองค่ะ